ไทย PBS Podcast จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมคะไทย PBS Podcast ของเรานอกจากจะฟังผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเนี่ยใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถรับฟังรายการเราได้เหมือนกันค่ะผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายที่นำเอารายการของเราไปออกอากาศซึ่งเมื่อวันที่23 24มิถุนายนที่ผ่านมาไทย PBS Podcast ของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นชวนติดตามค่ะเมื่อวันที่23ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมาไทย PBS Podcast ได้ไปเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของสถานีวิทยุที่นำรายการของไทย PBS Podcast ไปออกอากาศใน2จังหวัดค่ะก็คือที่จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีได้ไปแนะนำรายการต่างๆรับฟังข้อเสนอและความคิดเห็นรายการสื่อเสียงที่ผู้ฟังในพื้นที่ต้องการฟังโดยครั้งนี้มีคุณรัศมีมณีนินผู้ดำเนินรายการห้องสมุดหลังไมค์ไปร่วมงานด้วยค่ะโดยที่สุพรรณบุรีนะคะเราไปกันที่สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ FM 107.5 MHz ตั้งอยู่ที่วัดหนองหลวงอำเภอหนองหญ้าไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณชเลศธำรงทิติกุลผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซจังหวัดสุพรรณบุรีได้กล่าวว่าสถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซเป็นวิทยุชุมชนประเภทสาธารณะโดยไม่มีโฆษณาค่ะงบประมาณการดำเนินงานของสถานีก็มาจากชาวชุมชนหนองหญ้าไซเองที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่ะตอนนี้เรารับรายการภูมิคุ้มกันแล้วก็ตอนนี้ที่ออกอากาศอยู่ก็คือรายการห้องสมุดหลังไมค์นะครับแล้วก็สนใจรายการโรงหมอนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะออกพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งที่ออกอากาศอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็รายการเชิงสารคดีที่เป็นของชุมชนรายการที่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนละครวิทยุอันนี้เป็นกลุ่มที่ผู้ฟังแถวบ้านผมเนี่ยให้ความสนใจครับสถานีวิทยุชุมชนขนองย่าไซตั้งอยู่ภายในวัดหนองหลวงนะคะมีประโยชน์หลักๆเลยนะโยมเราก็มานั่งนึกว่าปัจจุบันนี้มีสื่อสารเรื่องเทคโนโลยีโทรศัพท์ก็ดีอะไรก็ดีแต่มีประโยชน์ด้านคนที่ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยสามารถอยู่กับวิทยุได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องเสียส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเราไปกันที่สถานีวิทยุสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีหรือพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีวิทยุเนี่ยที่ผ่านมาและปัจจุบันนี้ยังมีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในเรื่องข้อมูลข่าวสารและก็ในเรื่องความบันเทิงต่างๆทำให้เขารับรู้ข้อมูลอย่างโดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่กำลังรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด-19 ซึ่งกาญจนบุรีที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าไปรับบริการในการฉีดวัคซีนเยอะสนใจเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะคะซึ่งพื้นที่ของสังขบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คุยลำบากแล้วก็ตอนนั้นมีช่วงของการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเยอะมากเลยการใช้สื่อวิทยุการประชาสัมพันธ์ก็ไปชาวบ้านก็ช่วยกันในการรณรงค์แล้วก็ดูแลสุขภาพทำให้โรคพิษสุนัขบ้านั้นผ่อนคลายแทบจะไม่มีนะคะก็ทำให้ดีขึ้นแล้วก็ไข้เลือดออกด้วยนะคะที่ร่วมกันในการรณรงค์ใช้สื่อวิทยุในส่วนนี้เข้าไปช่วยด้วยเช่นกันค่ะและอีกสถานีหนึ่งก็คือสถานีวิทยุสีสันเพชรเรดิโอซึ่งตั้งอยู่ที่วัดสีสันเพชรอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพระครูปลัดสุนทรสุนทโรผู้บริหารสถานีกล่าวว่าทางสถานีวิทยุสีสันเพชรเรดิโอมีรายการเผยแพร่ทั้งรายการธรรมะละครธรรมะการที่รับรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งซึ่งเป็นรายการนิทานสำหรับเด็กไปออกอากาศเพราะว่าไม่ค่อยมีรายการสำหรับเด็กแบบนี้และในช่วงเช้าๆผู้ปกครองก็จะเปิดให้บุตรหลานฟังก่อนไปโรงเรียนค่ะก็บางทีช่วงเช้าๆเนี่ยเด็กเขาฟังอยู่เพราะเมื่อก่อนนี้เรามีเด็กจัดรายการด้วยเด็กนักเรียนของทางโรงเรียนเนี่ยแล้วก็มาอยู่ที่วัดแล้วก็เพื่อนๆเขาอยากฟังก็ต้องเปิดให้เขาฟังก็มีพอดีเห็นว่ามีรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเนี่ยก็เลยเปิดให้เด็กเขาฟังช่วงเช้าๆกันแล้วบางทีญาติโยมเขาก็ฟังกันด้วยบางทีเขาเปิดกันทั้งวันนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของไทย PBS Podcast ค่ะ
ที่ได้ผลิตรายการดีๆเผยแพร่ให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุในต่างจังหวัดได้รับฟังกันอย่างชัดเจนนะคะครั้งต่อไปเราจะไปเยี่ยมชมการทำงานของสถานีวิทยุในเครือข่ายของเราในจังหวัดไหนบ้างต้องติดตามกันต่อไปค่ะถ้าหากคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการของเรานะคะผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายค่ะหรือถ้าหากสถานีวิทยุไหนอยากจะนำเอารายการของเราไปออกอากาศก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่แฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast นะคะหรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข027902528ค่ะอย่าลืมค่ะยังมีข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆให้ได้ติดตามกับ Podcast Review ค่ะ